กระแสร้อนเดเดอะววัานเปิดเอรวกมสสาุรดยอฐดานคอนเทนต์ทุ่ม2,000 ล้านซื้อ GMM Channel เดอะวันรวมสุดยอดคอนเทนต์ทุ่ม2,000 ล้านซื้อ GMM Channel ประกาศความยิ่งใหญ่ในวงการโทรทัศน์เมื่อกลุ่มเดอะวันEnterprise เข้าซื้อกิจการกลุ่มบรรจบ .gmm Channel Holding ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำคอนเทนต์ที่ประกอบด้วย GMM TV GMM Media Gen 2561และ GMM Studio ส่วนช่อง GMM 25ที่มี GMM Grammy เป็นเจ้าของนั้นยังดำเนินการอยู่ซึ่งกลุ่ม The One Enterprise โดย GMM Channel Holding จะเข้าไปทำการตลาดและร่วมผลิตรายการกับช่อง GMM 25โดยครั้งนี้ได้เปิดแถลงข่าวทิศทางการดำเนินธุรกิจหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งมีผู้บริหารในแต่ละฝ่ายมาร่วมแถลงทกลเกียรติวีระวันประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม The One Enterpriseระฟ้าดำรงชัยธรรมประธานเจ้าหน้าที่การตลาดบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดสายทิพย์มนตรีกุลณอยุธยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเช่น2561จำกัดสถาพรพาณิชย์รักษาพงษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท GMM TV จำกัดสมรสวสุพงษ์โสธรกรรมการผู้จัดการบริษัท GMM Media จำกัดมหาชนและเอกชัยเอื้อครองธรรมรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายผลิตรายการบริษัท GMM Studio International จำกัดบอยทกลเกียรติเผยว่าดีลนี้เป็นการร่วมมือของผู้ถือหุ้นทั้ง3ฝ่ายเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์GMM Grammy และสิริดำรงธรรม The One Enterprise เล็งเห็นถึงโอกาสเติบโตในการขยายกิจการจึงได้ซื้อ GMM Channel Holding ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำคอนเทนต์ประกอบด้วย GMM TVGMM Media เช่น2561และ GMM Studio ฉะนั้นโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มวันก็จะประกอบด้วยวัน31 Exact Scenario X Studio มีมิติและ GMM Channel Holding ส่วนช่อง GMM 25มีทาง GMM Grammy เป็นเจ้าของและยังดำเนินการอยู่แต่กลุ่ม The One Enterprise โดย GMM Channel Holdingจะเข้าไปทำการตลาดและร่วมผลิตรายการถามว่าทำไมเราถึงอยากให้ดีลนี้เกิดขึ้นผมคิดว่ามันเป็นโอกาสในการขยายและทำงานร่วมกันนี่เป็นการรวมผู้ผลิตคอนเทนต์ที่เป็นเดอะเบสของประเทศในแต่ละกลุ่มเป้าหมายซีรีส์วัยรุ่นต้องนึกถึง GMM TV ละครแซ่บต้องยกให้เช่น2561คอนเทนต์ไทยที่ Go Inter ในอินเตอร์เนชั่นแนลแพลตฟอร์มต้องนึกถึง GMM Studio วิทยุต้องนึกถึง GMM Media ทั้ง4บริษัทนี้ผมคิดว่าเป็นเดอะเบสของประเทศในแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไปที่สำคัญทั้ง4บริษัทนี้ผลิตคอนเทนต์ที่ออนได้ทั้งทีวีและออนไลน์แล้วเมื่อมาผสมกับคอนเทนต์ของช่องวันที่เป็นโมเดิร์นแมสอยู่แล้วทำให้เราครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้นเยอะขึ้นและเฉพาะขึ้นสำหรับกระแสข่าวที่ว่าจะไม่มีช่อง GMM 25นั้นบอยแจงว่าไม่จริงครับอยู่แน่นอนและแข็งแรงกว่าเดิมแน่ๆในการที่มาเกิดดีลขึ้นได้มันทำให้ทุกอย่างคล่องตัวมากขึ้นเกิดการทำงานร่วมกันมากขึ้นมีการครอสแพลตฟอร์มกันได้มากขึ้นฉะนั้นในการที่เราร่วมทำการตลาดและร่วมผลิตรายการกับ GMM 25มันทำให้ทำอะไรได้อีกเยอะพอเราได้เข้าไปทำการตลาดก็มองเห็นได้ว่ากลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่องจะทำยังไงให้มันไม่ฆ่ากันเองไม่แข่งกันเองช่องวันที่เป็นโมเดิร์นแมสอยู่แล้วช่อง GMM 25ก็จะเป็นเทรนดี้นิวเจเนเรชั่นไลฟ์สไตล์และเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งระหว่างวันก็จะเน้นไปที่รายการสด
ส่วนพรายไทม์จะเป็นทาง GMM TV ซึ่งจะเป็นซีรีส์คนรุ่นใหม่คนละกลุ่มเป้าหมายกับละครช่องวันจากนั้นก็จะต่อด้วยรายการแฉในขณะที่คลับ Friday หรือละครของเชนก็มาอยู่ทางช่องวันซึ่งตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากกว่า GMM Media หรือ A-Time เป็นผู้ผลิตแฉจะมีแฉตอนเช้าด้วยคือแฉข่าวเช้าหลังจากนี้ความเป็นไปได้ที่ช่อง GMM 25จะติดท็อปฟอร์มในการจัดอันดับช่องทีวีดิจิตอลได้หรือไม่บอยกล่าวว่าผมว่าทุกวันนี้คอนเทนต์ที่ทำหรือในส่วนของที่ GMM 25ผลิตเองอยู่สามารถออนทีวีและออนไลน์ได้ถ้าพูดถึงที่มาของรายได้มันไม่ได้หวังว่าต้องเรตติ้งเท่านี้นี้ถึงจะมีรายได้ไม่ใช่ตัวอย่างทุกวันนี้ไบรท์วินดังไหมโคตรดังแล้วไบรท์วินเคยเล่นละครที่เรตติ้งสูงไหมไม่นะนี่คือไม่ได้มาจากเรตติ้งนะแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นเขาทุกมุมเมืองเลยนะผมถึงบอกว่าทุกวันนี้คอนเทนต์สำคัญมากๆ การที่เรามีคอนเทนต์ที่ออกได้ทั้งทีวีและออนไลน์ผมว่าเป็นสิ่งที่สนใจของสปอนเซอร์กับการขยายธุรกิจในสภาวะที่เศรษฐกิจยังไม่คล่องตัวบิ๊กบอสกลุ่มเดอะวันกล่าวว่าในฐานะที่เป็นคนทำคอนเทนต์ซึ่งอยู่ในทีวีและออนไลน์ยังไงคนก็ดูได้ช่วงเดือนประมาณเมษายนและพฤษภาคมที่ผ่านมาเราก็จะตกใจว่าจะทำยังไงดีเพราะไม่รู้ว่าสปอนเซอร์เข้าหรือเปล่าแต่ท้ายที่สุดแล้วไทยเป็นประเทศท็อปของโลกที่จัดการกับโควิด-19 ได้อย่างดีมากทำให้เรายังสามารถที่จะดำเนินธุรกิจไปได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็เล็งเห็นถึงอนาคตซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะไกลที่เศรษฐกิจก็จะต้องกลับมาดีขึ้นอีกอย่างคือผมเชื่อมั่นในผู้ผลิตคอนเทนต์ทุกท่านเพราะว่าแข็งแรงกันมากซึ่งดีลนี้งบประมาณอยู่ที่ 2,200ล้านครับเตรียมจับตาปรากฏการณ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านี้Thank you.